ันนี้มาทำเมนูขนมไข่นกกระทามันม่วงแบบกรอบกรุบกันค่ะนี่ดูเสียงน้องกรอบกรุบจริงๆด้วยอย่างแรกก็นึ่งเลยของจะดีใช้มันม่วงนะคะหรือว่าใครจะเปลี่ยนเป็นใช้มันเทศก็ได้ใช้มันญี่ปุ่นก็ได้แล้วแต่สะดวกแล้วแต่ชอบเลยค่ะนึ่งเสร็จแล้วก็บดมันเลยนะคะเพราะว่าถ้านึ่งเสร็จใหม่ๆมันยังร้อนอยู่จะบดง่ายค่ะตามด้วยใส่เกลือกับน้ำตาลแนะนำให้ใส่เกลือกับน้ำตาลตอนที่มันยังร้อนๆอยู่นะคะแล้วก็บดเลยตอนนี้จะทำให้เกลือกับน้ำตาลเขาละลายเข้ากับมันทำให้อร่อยนุ่มแล้วก็กรอบขึ้นค่ะนี่ไงบดแป๊บเดียวน้ำตาลละลายแล้วคราวนี้เราก็มาใส่ตัวแป้งมันใส่ลงไปเลยแล้วก็นวด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 กันนวดนวดนวดแป๊บเดียวค่ะเขาจะออกมาเป็นไซไซแบบนี้เลยใช้ได้แล้วคราวนี้เราใส่กะทิกันค่ะในส่วนของกะทิอย่าใส่ทั้งหมดทีเดียวนะค่อยๆใส่ค่ะเพราะว่าบางทีอาจจะแฉะเกินไปถ้าแฉะเกินไปเดี๋ยวจะแก้ไม่ได้เพราะว่าขึ้นอยู่กับมันว่าวันนี้เรานึ่งมันแฉะหรือว่านึ่งมันแข็งค่ะค่อยๆใส่ค่อยๆนวดถ้าใส่แล้วเกิดแห้งเกินไปเรายังเติมทีหลังได้ค่ะนวดเสร็จออกมาจะเป็นแบบนี้ลองเช็คปั้นดูว่าปั้นออกมาแล้วเขาไม่แตกสวยเนียนกลมก็ใช้ได้ค่ะนี่ขอเช็คก่อนนะปั้น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 เนียนหรือยังเนียนหรือยังกลมกรีกใช้ได้แล้วค่ะคราวนี้ก็ปั้นเอาไว้ให้หมดได้เลยตอนที่ปั้นเสร็จอย่าลืมคลุมผ้าด้วยนะคะจะได้ไม่แห้งคราวนี้ทอดค่ะจะดีมีที่วัดอุณหภูมิด้วยใครสนใจก็ทักหาจะดีในอินบ็อกซ์ได้เลยนะอุณหภูมิเขาจะไม่เกิน170นะคะทอดที่ประมาณ4นาทีนี่จะดีมีลูกนึงใหญ่ลูกนึงเล็กลูกที่ใหญ่คือกดแล้วทอด4นาทีแล้วก็กดค่ะแล้วก็ทอดต่ออีก4นาทีเวลาประมาณนี้จะโอเคเลยทอดครั้งละประมาณ 15-20 ลูกนะคะประมาณนี้จะดีทํามากกว่านี้ไม่ทันพอกดแล้วดูสิน้องพองขึ้นเยอะมากเลยจะเห็นมีลูกแบบพองใหญ่ๆเลยเนาะอันนี้คือปั้นใหญ่ไม่มีอะไรหรอกนี่ไงนี่ได้ยินเสียงไหมกรุบกรับกรุบกรับกรอบมากแล้วก็ทำง่ายมากลองทำกันดูนะคะทำออกมาเป็นยังไงส่งลูกมาให้จะดีดูบ้างนะดึงดูข้างในกันนี่กรอบแบบนี้เลยไปแล้วนะจ๊ะไปชิมแล้วบ๊ายบาย